มาดูวิธีการลากข้อในซินโครนะครับคือซินโครเนี่ย default มันจะโชว์เป็นไอโซเมตริกแบบนี้เวลาเราเปิดรูปด้านเราสามารถปรับค่าได้โดยการคลิกขวาปรับได้ว่าเราจะเปิดหรือปิดโหมดไอโซเมตริกเนี่ย default จะเป็นให้เราปิดมันก็จะเป็นแบนๆอย่างนี้ลากข้อกดคอนโทรลค้างไว้ลากข้อแบบนี้ก็จะได้เสาทั้งหมดถึงแม้โดนบัง